ท่านบอกประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะก็ทำไปนะดิฉันจะเล่าให้ฟังวันที่23ดิฉันขึ้นไปนอนบนเขานะและทีเนี้ยวันคริสต์มาสของเขาวันที่24นะคะ24 25ดิฉันตอนที่ขึ้นไปฉันก็บอกว่าเนี่ยจะมานอนที่นี่นะคะแล้วก็ขอให้พวกท่านจงมาร่วมสวดมนต์ภาวนาด้วยกันดิฉันก็สวดไปภาวนาไปกินเดินนั่งนอนตลอดเวลาเนาะก็ภาวนาในใจนะและทีเนี้ยมีอยู่คืนนึงนอนที่นั่นนะได้ฝันว่าได้ยินเสียงผู้ชายบอกว่าสวดมนต์มีเพื่อนสวดมนต์มีเพื่อนแฟลทไปแล้วค่ะสวดมนต์มีเพื่อนเป็นฝรั่งแขกเจ๊กจีนท่านพูดอย่างเงี้ยคือได้ยินแต่เสียงนะคะเสียงผู้ชายได้ยินแต่เสียงแล้วทีเนี้ยตื่นขึ้นมาก็เลยบอกเอ๊ะทำไมฝันแบบนี้ก็เลยมานั่งคิดก็เลยว่าเออสงสัยท่านบอกว่าการที่เราสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาทุกครั้งที่เราอยู่บนนั้นน่ะคือโลกวิญญาณทั้งหลายที่เขาเป็นเขาอยู่ที่นี่เขาก็เป็นฝรั่งอะนะเวลาตายไปก็เป็นถ้าสมมติว่าเป็นเทวดาก็คงเป็นเทวดาฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือท่านบอกว่าเนี่ยเราทำแบบเนี้ยน่ะสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาเนี่ยคือเพื่อนเราเนี่ยเป็นได้ทุกชนชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นความดีนะความดีโดยการที่เราแผ่เมตตาเราอะไรให้เขาปะเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรเราก็เลยแบบเหมือนเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันในภพภูมิที่เราไม่สามารถมองเห็นเขาอะไรเงี้ยโลกวิญญาณสัมภเวสีโลกของภพภูมิต่างๆเทวดาจาตุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าโอ้สงสัยท่านมาบอกแบบนี้นะเพราะว่าดิฉันน่ะอยากรู้ว่าเทวดาฝรั่งน่ะเป็นหน้าตายังไงคืออยากเห็นอยากฝันเห็นเขาอะไรเงี้ยแต่ก็คือไม่เคยฝันเห็นเลยนะแล้วก็หลังจากที่เราไปนอนบนเขาเสร็จแล้วก็กลับมาข้างล่างนะกลับมาข้างล่างแล้วก็วันที่ดิฉันจำได้วันที่30ดิฉันบอกเขาว่าตอนที่ดิฉันนั่งสวดมนต์กลางคืนดิฉันบอกเขาว่าเนี่ยมันจะปีใหม่แล้วนะถ้าดวงจิตดวงวิญญาณใดที่ยังติดภูมิอยู่สัมภเวสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตายก่อนอายุขัยเนี่ยให้มาร่วมอนุโมทนาบุญกันนะมาร่วมแล้วก็ให้เปลี่ยนภพภูมิซะอะไรไปตามเวรตามกรรมที่พวกคุณทำมาอะไรเงี้ยแล้วคือเราอยากบอกเขาว่ามันจะเปลี่ยนปีใหม่ละใครที่ยังติดอยู่ใครที่ยังกล้าๆเราดิฉันคิดแบบว่าใครวิญญาณใดที่ยังติดอยู่วิญญาณใดที่แบบยังไม่เชื่ออยู่ก็ขอให้มาซะอะไรเงี้ยมาร่วมกันซะแล้วก็เปลี่ยนภพภูมินะดิฉันแบบเต็มใจที่แบบจะแผ่ให้พวกท่านอะไรประมาณเนี้ยค่ะดิฉันก็เลยบอกว่าก่อนที่จะไปน่ะถ้าพวกท่านมาน้อมบุญด้วยแล้วน่ะก่อนที่พวกท่านจะไปน่ะให้พวกท่านแบบมาบอกดิฉันด้วยนะอะไรเงี้ยในความฝันอะไรเงี้ยคืนนั้นก็ฝันมันเป็นความฝันนะความเชื่อฝันว่ามันจะเป็นเหมือนควันนะคะเหมือนควันขาวๆเทาๆอ่ะเต็มไปหมดเลยบนต่อหน้าเราแหละเหมือนมันลอยอยู่ลอยห่างแล้วจากเราอยู่จากพื้นนะคะและทีเนี้ยเหมือนเห็นมือนะเห็นขออภัยค่ะเห็นมือคนโบกๆแบบเนี้ยค่ะคือแบบเยอะมากเลยแต่ว่าเราเห็นแบบลางๆเพราะว่ามันมีควันปกคลุมอยู่ควันเหมือนควันไฟปกคลุมอยู่แล้วแต่ว่าเห็นเป็นมือแบบยกโบกลาเราแบบเนี้ยก็เลยบอกว่าตื่นขึ้นมาเลยว่าเออแสดงว่าสิ่งที่ดิฉันอธิษฐานเมื่อคืนเนี่ยได้ผลนะแสดงว่าต้องพากันมาน้อมอธิษฐานคนอะไปแล้วค่ะมาน้อมอนุโมทนาบุญแล้วก็แบบเปลี่ยนภูมิไปตามที่เราตั้งจิตอธิษฐานว่าจะอยากให้เขาพวกเขามาอะไรเงี้ยอยากให้พวกเขาเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้แบบวนไปเวียนมาอยู่ในแบบโลกสัมภเวสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละก็เลยบอกว่าเอออธิษฐานคืนนั้นแล้วก็ฝันคืนนั้นเลยก็เลยว่าเออแสดงว่าคงจะได้ผลอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยโอเคทำไปเรื่อยๆนะคะบางคนอาจจะแบบยังสงสัยแต่ว่าถ้าเราสงสัยเฉยเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็จะไม่รู้นะเวลาเราอยากรู้อะไรเราต้องลงมือทำนะคะมันถึงจะเห็นผลเนาะเห็นผลแล้วก็รู้เองเข้าใจเองปัญญาเกิดขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับเนาะโอเคหลวงตาบอกว่าจะเล่าอะไรให้ฟังอันนี้เป็นคลิกเลยนะคะเป็นทริคเลยที่ดิฉันแบบไปจับคำหลวงตามาตั้งนานแล้วแหละเวลากินอะไรเข้าไปเนี่ยให้เรารู้สึกว่าให้เรากินภูมิปัญโยเข้าไป
มันดิฉันอะใช้แบบนั้นจริงๆแล้วก็หลวงตาบอกว่าเวลาเราสวดมนต์ภาวนาให้เราเหมือนให้เราคิดภาพท่านน่ะสอนภาพเราเวลาโลกวิญญาณต่างๆเห็นเราคือเห็นภาพท่านไม่ได้เห็นเรานะเห็นภาพท่านในตัวเราดิฉันก็ทำอย่างนั้นจริงๆค่ะก็คือถ้าใครแบบเนี่ยเอาไปทำได้เลยนะคะแบบดีมากจะถ้าจะบอกว่าดียังไงเนี่ยเรามองไม่เห็นหรอกเราเป็นมนุษย์เรามองไม่เห็นนอกจากบางคนที่เขาอยู่ในภาวะอารมณ์ที่เบาหรือว่าแบบอารมณ์ที่เขาแบบนิ่งๆเบาๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมองเห็นแต่ว่าพวกสัตว์พวกอะไรเนี่ยเขามองเห็นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกหมาพวกแมวเนี่ยจะมองเห็นอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละให้เอาไปลองทำดูนะเวลากินอะไรเนี่ยดิฉันทำนานแล้วนะคะเนี่ยเป็นเคล็ดลับเลยที่ตอนแรกก็จะคิดอยู่ว่าจะบอกหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเราแบบเฮ้ยมโนหรือเปล่าแต่ว่าหลวงตาก็พูดแบบเนี้ยดิฉันเอามาลองทำท่านบอกว่าเวลากินอะไรเข้าไปให้เรากินเหมือนเรากินพรมปัญโยเข้าไปกินธรรมะเข้าไปกินแบบเนี้ยค่ะคือเวลาชงกาแฟนะดิเหมือนที่ใครเคยฟังดิฉันพูดบ่อยๆดิฉันจะเห็นรูปยันแหวนปูน่ะยันแหวนรูปยันในแหวนปูนะคะเป็นวงกลมเนี่ยค่ะเป็นวงกลมแล้วก็มีหลายๆสีนะเป็นสีลุ้งอะค่ะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีประกายค่ะเวลาเรามองลงไปเวลาดิฉันมองลงไปเนี่ยแม้แต่กาแฟเนี่ยก็จะเป็นรูปยันท่านอะลอยเต็มไปหมดเลยอยู่ในน้ำกาแฟนั้นหรือว่าอาหารบางอย่างที่เรากินถ้าดิฉันแบบเหมือนเราพยายามดูอะเราก็จะเห็นเป็นรูปยันท่านไปหมดเลยก็เลยว่าเอ๊ะทำไมเป็นแบบเนี้ยอันเนี้ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะไม่อยากเล่าสักเท่าไหร่เดี๋ยวเขาจะบอกว่าเราแบบคิดอะไรหรือเปล่าวะก็คือแบบเพี้ยนหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่ว่าจะเล่าให้ฟังเพื่อหลายๆท่านอยากทำคือมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นก็คือเราจะเห็นแบบเนี้ยทุกสิ่งที่เรากินเข้าไปที่ทุกสิ่งที่ดิฉันกินเข้าไปดิฉันก็เลยเนี่ยคิดว่าคงจะเป็นเหมือนที่หลวงตาพูดว่ากินผมบันโยเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละจะรู้สึกดีมากกับร่างกายธาตุร่างกายสังขารเราจิตเราอะไรเงี้ยค่ะทำไปเรื่อยๆมันจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอะไม่รู้สิเราดิฉันคิดแบบนี้นะดิฉันเอายันปูเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังสนุกๆนะคะดิฉันเอารูปยันปูเนี่ยเวลาดิฉันเดินจากหัวมาถึงปลายเท้าเนี่ยตามเลือดตามไล่เข้าไปตามเส้นเลือดไล่เข้าไปตามกระดูกเข้าไปตามเซลล์ต่างๆของร่างกายอันเนี้ยพูดครั้งเดียวนะจะไม่พูดอีกละเผื่อใครเป็นเผื่อใครเอาไปปฏิบัติไล่เข้าไปตามกระดูกตามเซลล์ตามเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดใหญ่เข้าไปตามหนังตามขนเนี่ยคือจากหัวนะคะจนไล่ลงไปเนี่ยดิฉันจะทำแบบนี้เข้าไปตามเซลล์ตามอะตอมตามยีนของร่างกายเราเนี่ยค่ะดิฉันทำแบบนี้มันจะรู้สึกว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่เราเป็นหนึ่งเดียวกับคาถาเราเป็นหนึ่งเดียวกับศาสตร์ท่านอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะเอาไปลองทำดูนะยันปู่จะถ้าใครเคยเห็นจะเป็นรูปยันที่อยู่หลังพระท่านนะคะไปหาดูนะเป็นแต่ว่าสิ่งที่ดิฉันเห็นจะเป็นวงกลมแล้วก็เป็นสีรุ้งเป็นวงกลมเลยแล้วก็ซ้อนกันอยู่แล้วก็เป็นสีรุ้งจะมีทุกสีเลยนะคะเราก็ไล่ไปตามเส้นผมเราเนี่ยค่ะเข้าไปตามเส้นผมตามเส้นเลือดตามสมองตามหัวใจตามกระดูกตามทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายเราเป็นแบบนั้นหมดเลยอะไรเงี้ยนะนั่นแหละค่ะโอเคเด็กรุ่นใหม่ชอบศาสตร์ด้านการพลังดึงพลังงานจักรวาลเข้ามาเดี๋ยวจะไปเล่าช่วงสุดท้ายนะคะเนี่ยเขามีคนเข้ามาถามเนาะโอเคนะคะ ได้ฟังเรื่องทิพยอำนาจเดี๋ยวจะเล่าเรื่องทิพยอำนาจให้ฟังที่ฟังหลวงตามาเมื่อเช้าถ้าใครที่ปฏิบัติจริงๆจังๆเนี่ยหลายท่านมาเล่าให้เราฟังเนี่ยเขาจะพูดเรื่องที่พยาอำนาจให้เราฟังว่าพี่นาฏเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ย
ทำได้จริงฮะอยากกินโน่นอยากกินนี่อยากกินนั่นหรือว่าโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อนะคนอื่นเขาซื้อมาให้อะไรเงี้ยหรือว่าแค่เราคิดเราก็ได้แล้วอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ใหญ่เกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคริสต์มาสเนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาจะมีของขวัญให้กันฉะนั้นพ่อแม่ลูกเนี่ยเขาจะครอบครัวเนี่ยจะไปเจอกันแล้วก็ไปจับแลกของขวัญกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละก็ดิฉันน่ะไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้สามีแต่ว่าของแม่เนี่ยแม่สามีเนี่ยสามีจะเป็นคนจัดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราจะให้สามีไม่รู้จะให้อะไรเขาคิดมานานก่อนจะคริสต์มาสเป็นเดือน2เดือนแต่ว่าก็เลยบอกเขาว่าจะซื้อเสื้อให้เขาบอกว่าไม่ต้องซื้อนะหน้าไม่ต้องซื้อฉันมีเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำยังไงวะก็เลยบอกว่าเอ้ยฉันมีเงินอยู่ในจำนวนหนึ่งเงินฉันจะเอาเงินนี่แหละใส่ซองให้เขาวันที่23ก่อนที่เราจะขึ้นไปเขาเนี่ยสามีก็เตรียมของนู่นนี่นั่นดิฉันก็คือไม่ได้บอกเขานะคะดิฉันก็ค้นหาซองจดหมายก็ค้นนู่นนี่นั่นแต่ว่าอยู่กันคนละห้องนะไม่รู้จักกันไม่รู้จักว่าเราทำอะไรกันและทีเนี้ยก็คนก็เลยแบบจิตนึงคิดแวบขึ้นมาว่าเฮ้ยขอซองกับเขาสิเพราะว่าซองจดหมายของสามีจะมีเยอะซองขาวอะค่ะแล้วเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยขอไม่ได้สิถ้าเขาขอได้เขาก็ต้องรู้ว่าเราต้องใส่เงินให้เขาในซองนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาขอซองจดหมายก็คือถ้าเป็นเทศกาลก็จะรู้ว่าต้องใส่เงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกไม่ขอดีกว่าจะเอากระดาษ A4 เนี่ยมาพับเป็นซองจดหมายแล้วก็ใส่เงินเข้าไปก็เลยคิดเสร็จปุ๊บปั๊บก็เลยโอเคเอาเงินมาใส่กระเป๋าตัวเองก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไปพับซองจดหมายจะเอาเงินใส่ลงไปสักแป๊บนึงสามีเดินมายื่นซองจดหมายให้อ่ะนาดเนี่ยซองจดหมายบอกว่าก็เลยแอบแกล้งถามว่าเอาว่าทำไมก็เธอไม่รู้จะใส่อะไรให้ฉันเธอก็ใส่สิ่งที่เธอมีในซองจดหมายนี่แล้วกันเราก็เลยหันดิฉันก็เลยหันหน้านี่แล้วก็ยิ้มก็เลยบอกว่าเฮ้ยรู้แม้กระทั่งฉันจะใส่เงินให้หรือเนี่ยคือเขาสามีเนี่ยกับดิฉันเนี่ยเหมือนเราแบบเหมือนเราตั้งจิตมายังไงไม่รู้นะคะเราจะสามารถสื่อกันได้โดยที่ทั้งที่เขาไม่ได้ปฏิบัตินะคะแต่เรามันเป็นก่อนที่เราจะแต่งงานแล้วก็เราจะย้ายมาอยู่ที่นี่ก่อนที่ดิฉันจะแต่งงานแล้วย้ายมาอยู่ที่นี่กับเขาเนี่ยดิฉันอยู่เมืองไทยเขาอยู่ที่เนี่ยเวลาเรามีปัญหากันหรือเรื่องกันเนี่ยมีเรื่องที่เขาไม่สบายใจอะไรเงี้ยดิฉันกับเขาจะสื่อกันได้แล้วก็โทรหากันหรือส่งเมสเซจหากันเวลาเราอยู่ต่างที่กันตั้งแต่มาอยู่ด้วยกันเราอยากกินอันเนี้ยแต่เราไม่กล้าบอกเขาน่ะคือเราไม่อยากให้เขาซื้อมาให้กลัวเขาลำบากเนี่ยเขาก็จะซื้อมาเลยณตอนวันนั้นเลยเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเรากับเขาน่ะสื่อกันได้และเวลาเราสื่อกันได้เนี่ยเวลาดิฉันกับเขาสื่อกันได้เนี่ยเวลาเขาไม่สบายเนี่ยดิฉันก็จะไม่สบายไปด้วยท้องอืดท้องเฟ้อปวดหัวอะไรเงี้ยจะเป็นเหมือนกันเลยเป็นณวันเดียวกันด้วยนะคะเนี่ยเหมือนเราพลังงานเรามันไหลหากันอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นน่ะหลวงตาบอกว่าที่พยาอำนาจมันก็จะคือแบบเนี้ยลักษณะแบบนี้ก็คืออยากได้อะไรมันก็ได้ถ้าไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ควบคุมมันอ่านใจคนได้อ่านใจคนได้แล้วก็คนที่เขาคิดเกี่ยวกับเรานะเราไม่ได้ไปอ่านใจมั่วซั่วนอกจากคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือว่าคนที่เข้ามาหาเราหรือว่าคิดอะไรกับเราทั้งดีและไม่ดีเราจะสามารถสื่อรู้จักสิ่งนั้นได้ประมาณนี้ค่ะท่านบอกว่าทิพยอำนาจมันจะเป็นประมาณนี้แต่เมื่อที่ใครถ้าแบบตอนแรกท่านบอกว่าถ้าปฏิบัติใหม่ๆอาจจะยังไม่เป็นแต่ว่านานไปนานไปนานไปมันเป็นเนื้อเดียวกับสิ่งที่เราปฏิบัติน่ะเป็นเนื้อเดียวกับธรรมนะคะเราจะสามารถเข้าใจแล้วก็เนี่ยดึงพลังงานพวกนี้มาใช้ได้หมดเลยอะไรเงี้ยท่านบอกว่าตอนแรกมันก็จะเป็นอย่างที่คิดต่อมาก็เป็นอย่างที่พูดและต่อไปก็เป็นทั้งคิดทั้งพูดเนี่ยมันจะเป็นแบบเกิดขึ้นในสิ่งที่เรานั้นฉะนั้นคนที่ปฏิบัติได้เนี่ยจะต้องระวังมากเลยว่าเวลาเราปฏิระวังทั้งคำพูดและความคิดนะคะว่าเราถ้าเราคิดไม่ดีกับเขาเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีมันจะเกิดกับคนนั้นมันจะทำให้เราเป็นบาปอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งจะเข้าใจเองเมื่อมันเกิดขึ้นตามที่เราคิดตามที่เราพูดเนี่ยเราต้องระวังละเราต้องระวังแล้วว่าเอ้ยถ้าเราพูดให้เขาไม่ดีไปแช่งเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราเนี่ยเป็นบาปเพราะว่าพูดคิดเป็นจริงตามที่เราพูดออกไปคิดออกไปกับคนคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออดิฉันเป็นอะไรเนี่ยนั่นแหละค่ะทำไปเรื่อยๆนะตอนแรกอาจจะงงเฮ้ยจริงหรือเปล่าวะอะไรดิฉันขอชักนี่ลงนะคะ
อุ้ยแดดตอนแรกอาจจะงงว่าเฮ้ยจริงก็บอกว่าแบบเป็นขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันมีเยอะกว่านั้นค่ะมีเยอะกว่านั้นมันรู้สึกมันมีอะไรที่แบบดีมากกว่านั้นปฏิบัติไปแล้วดีแล้วก็รู้สึกมันวิเศษไม่รู้สิคิดว่านะโอเคคุณประภานิชบุญนาคนะคะส่งคุณสุภาพส่งพระไปให้แล้วนะคุณประภานิชขอมานะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญนะคะลืมแจ้งไปใครที่เข้ามาฟังใหม่ๆแล้วยังไม่มีพระก็ไม่มีพระกรรมภาวนาก็ขอเข้ามาได้นะคะยังมีการแจกอยู่นะคะโอเคก็ขอเข้ามาได้โดยที่ดิฉันจะให้ไลน์คุณสุภาพทิ้งไว้นะคะให้ไลน์คุณสุภาพทิ้งไว้เข้าไปขอตามนั้นเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวจะเล่าหนึ่งให้ฟังอันนี้ฟังหลวงตามาบางคนอาจจะไม่ได้ฟังหลวงตาทุกวันนะก็อาจจะไม่รู้ท่านบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมีหลายขึ้นตอนที่เป็นมนุษย์แบบเนี้ยมีหลายขึ้นในแต่ละวันนะคะท่านบอกว่าบางมนุษย์บางคนจิตเป็นพรหมมนุษย์บางคนจิตเป็นพระโพธิสัตว์อะไรอย่างเงี้ยคือมนุษย์เนี่ยอยู่ที่ว่าวันนั้นจิตเราไปอยู่กับสิ่งใดหรือว่ามนุษย์บางคนเป็นเปรตเป็นผีอะไรเงี้ยโกรธโมโหอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละค่ะมันก็จะเป็นออกทางนั้นแต่บางคนก็จะแบบนิ่งเบาสบายอะไรเงี้ยจะเป็นพรหมท่านบอกนี่นะคือเปลี่ยนอารมณ์ได้ในแต่ละวันแต่ถ้าเมื่อลาโลกไปแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนได้ละเราก็จะไปตามที่เราเคยชินมาตอนที่เป็นมนุษย์เรานี่แหละท่านบอกว่าอยากให้เนี่ยแหละท่านเลยอยากให้มนุษย์ที่แบบเหมือนเข้าใจแล้วน่ะเริ่มเข้าใจเริ่มปฏิบัติแล้วเนี่ยให้ทําไปเรื่อยๆอย่าละทิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากเลยนะคะที่หลายๆท่านปฏิบัติมาแล้วก็เฮ้ยเหนื่อยเฮ้ยเบื่ออะไรอย่างเงี้ยท่านบอกว่าถ้าเราแบบปฏิบัติแล้วเราไม่มีฐานน่ะมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆดิฉันเข้าใจเลยเข้าใจแล้วว่าไอ้คำว่าถ้าเราไม่มีฐานมาตั้งแต่เริ่มต้นนะเราจะปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเราไม่เอาละเราละทิ้งละอะไรเงี้ยโดยที่ฐานมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยเนี่ยค่ะสวดมนต์ภาวนากำหนดจิตว่าจะสวดทุกครั้งที่จิตระลึกได้ให้บ่อยที่สุดคือว่างไม่ได้นะว่างโดยว่างจากการงานว่างจากความคิดที่ว่างจากสิ่งที่คิดเรื่องการงานเรื่องอะไรเนี้ยมาให้สวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาดูหนังฟังเพลงดูอะไรที่มันเป็นเห็นอะไรที่สมมติว่าเห็นข่าวคนเสียชีวิตก็แผ่เมตตาไปเป็นการฝึกตัวเองฝึกไปเรื่อยๆมันจะชินเมื่อมันชินเนี่ยมันจะเห็นอะไรมันจะเก็บเป็นบุญหมดเลยค่ะถ้าใครทำได้แบบถือว่าดีมากเลยนะดิฉันว่ามันไม่ยากอ่ะสวดมนต์ภาวนาสวดมนต์ภาวนาไปเรื่อยๆเบนหนีกระแสไม่ดีเลยฝึกเมื่อมันชินแล้วเนี่ยมันจะทุกอย่างที่เราทำต่อไปเราจะมีแบบมีแต่ผลดีอ่ะแบบทำแต่สิ่งดีๆนะดึงแต่สิ่งดีๆเข้ามาดึงแต่พลังงานดีๆเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะพวกคลื่นไม่ดีไม่สามารถแทรกเข้ามาได้เลยดิฉันจะเล่าอะไรให้ฟังวันนี้อาจจะเล่าแบบหลายเรื่องสเปะสปะนิดนึงดิฉันไปดูรายการหนึ่งแล้วดิฉันได้ความคิดมาคือมันเป็นรายการของหมอคนนี้เขาเป็นหมอด้านในนั้นนะคะด้านทางโลกวิญญาณอะละขับไล่พวกสิ่งไม่ดีหรือว่าพวกอันเนี้ยถามว่าเราเชื่อไหมก็เชื่อนะเพราะว่าเราดูแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาตามมีผู้หญิงคนหนึ่งแกเหมือนแกทำงานดีนะคะไม่ทำงานราชการแกบอกว่าช่วงหลังๆมาน่ะไม่รู้ว่าประมาณปี2ปีหรือเปล่าแกเหมือนไม่ใช่ตัวเองแกเหมือนไม่ใช่ตัวเองแล้วเหมือนมีอะไรมาควบคุมแกทำงานอยู่เงี้ยบางทีมันก็จะเข้ามาเลยอย่างเงี้ยแกบอกว่ามันก็เลยมีปัญหาในการทำงานแกก็เลยมาหาหมอคนนี้เขาไม่ได้คิดตังค์นั้นค่ะเขาเอาแค่ข้าวสารกับน้ำดื่มมั้งแล้วก็แล้วแต่ร้อยสองร้อยแล้วแต่เราจะบริจาคอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละแล้วทีเนี้ยหมอก็เลยทำพิธีแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ลงมาเนี่ยตอนแรกนะพูดดีมากเลยนะเป็นไอ้ที่ลงมาน่ะไอ้ที่ผู้หญิงคนนี้โดนคือปอบค่ะคนที่อยู่
คนที่ชอบผู้หญิงคนนี้น่ะเป็นคนที่เป็นหมอที่ส่งมาเนี่ยก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงชอบคนเนี่ยลักษณะเหมือนชู้สาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเนี้ยก็ส่งมาหาผู้หญิงคนนี้คือส่งปอบมาแล้วตอนแรกไอ้ปอบลงมาเนี่ยมันบอกว่ามันพูดดีมากเลยนะหมอก็ถามว่าเป็นอะไรยังไงมันก็บอกว่ามันเป็นปอบเขาก็ถามว่าพูดภาษาอีสานนะคะเป็นปอบเขาก็เลยถามว่าอยู่มานานหรือยังมันก็บอกว่าอยู่มาตั้งแต่สมัยร.5ร.5บอกดิฉันนั่งฟังหุ้ยมึงอายุยืนมากเลยนะเนี่ยมันคือแบบอยู่ในภาวะของอสุรกายนานมากเลยอยู่มาแล้วเนี่ยมันบอกว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะส่งมันมาแล้วก็พูดดีมากเลยว่าฉันน่ะไม่อยากทำร้ายเขาเลยนะเดี๋ยวจะพูดภาษาอีสานนะอันยายบ่อยากทำลายมันเลยยายที่โตนมันมันดีดีเฮ็ดได้บุญเฮ็ดได้หยังยายน่ะบ่อยากเฮ็ดหยังมันเลยแต่ว่ายายออกจากร่างมันบ่ได้ยายออกจากร่างมันไม่ได้เพราะว่ายายไม่มีกำลังบุญอะไรประมาณเนี้ยค่ะและทีเนี้ยหมอก็บอกว่าจะส่งไปเกิดอะไรเงี้ยไปไหมก็แบบทำท่าทำทีก็ไปไม่ได้คือสรุปแล้วเอาปล่อยออกมาไอ้ผีตัวเนี้ยมันเสแสร้งมันบอกมันพูดออกปากว่าเนี่ยกูจะอักกูจะกินมันกูจะอักกินมันแล้วทีเนี้ยมันน่ะก็ไม่มีช่องว่างให้กูกินเลยเพราะว่ามันน่ะรู้ว่ามันเป็นแบบเนี้ยมีอะไรไม่ดีกับร่างกายมันก็ไปทำบุญวัดนั้นวัดนี้วัดโน้นใครบอกอะไรมันก็ไปหมดเลยกูไม่มีช่องว่างที่จะได้กินมันจะได้แบบใช้ร่างมันอะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยมันเป็นโยงไปหาหลวงตาพูดว่าเวลาเราสวดมนต์ภาวนาเนี่ยด้านสวดมนต์ภาวนาตลอดคือไม่ให้จิตเราแบบส่งออกไปด้านนอกที่แบบคิดในเรื่องไม่ดีเรื่องหาคลื่นไม่ดีเนี่ยพวกพลังงานบุญเนี่ยจะคุ้มครองเราตลอดเหมือนผู้หญิงคนนี้ค่ะผีมันออกปากเองว่ามันอะหาช่องจังหวะไม่ได้เพราะว่าผู้หญิงคนนี้น่ะทุกวันหยุดหรือว่าทุกที่มันว่างเนี่ยมันจะสวดเวลามันไม่ไปวัดไปวาเนี่ยมันก็จะสวดมนต์ภาวนาตลอดมันใส่พระมันนู่นนี่นั่นคือไม่มีช่องว่างเข้าไปแทรกของมันได้เลยคือเหมือนผู้หญิงคนนี้เขารู้ตัวไงคะว่ามีอะไรไม่ดีกับเขาเหมือนเขารู้สึกว่ามันต้องเข้ามาแทรกในช่วงที่เขาแบบไม่ได้ปฏิบัติฉะนั้นน่ะเวลาเขาหยุดเขาอะไรเขาก็จะไปสวดมนต์ไหว้พระไปตามวัดตามวาต่างๆไปปล่อยปูปล่อยปลาอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วเวลานั้นเขาก็สวดมนต์ภาวนาเวลาอยู่ที่บ้านอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะผีตัวนี้บอกว่ามันไม่มีโอกาสที่จะแทรกเข้าไปได้แต่ว่ามันก็มีบางครั้งแหละที่มันเข้ามาได้อะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้ร่างกายผู้หญิงคนเนี้ยไม่ปกติมันจะเบอร์มันจะเหมือนไม่เป็นของตัวเองอะค่ะก็เลยแบบฟังแบบดิฉันไปดูหลายคลิปแล้วก็เลยว่าเออนะถ้าใครที่เข้าไปยุ่งในศาสตร์นี้โดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามคือเราไปรับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราไปคิดว่าเรารับมาแล้วจะดีเงี้ยเมื่อนานๆไปเราทำไม่ได้มันจะทำให้ร่างกายเราไม่เป็นตัวของตัวเองนะมันจะอยากแทรกก็แทรกอยากเหมือนร่างกายเรามันเป็นลานบินน่ะอะไรอยากเข้ามาแทรกก็ได้อะไรเงี้ยมันก็จะเกิดเหมือนอึมครึมเบลอๆเนี่ยฉะนั้นน่ะระวังนะคะเวลาที่ใครที่จะรับอะไรเนี่ยแบบต้องระวังมากๆๆๆเลยดิฉันดูแล้วบอกว่าเออถ้าจะรับแบบนั้นอยากบางคนคิดไม่เหมือนกันนะบางคนอยากเหมือนอยากวิเศษอยากอะไรก็ว่าไปอยากมีภาวะที่เหนือมนุษย์ธรรมดาก็ว่าไปเงี้ยก็จะคิดแบบนั้นก็จะไปรับสิ่งแบบนั้นแบบนั้นเวลาเมื่อนานไปปฏิบัติไม่ได้แล้วทำไม่ได้และเลี้ยงไม่ได้และเลี้ยงกุมารท้องไม่ได้แล้วปล่อยให้เขาอดอกอยากๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีผลเนาะมันก็จะเป็นการกักขังการอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวกกุมารพวกอะไรเงี้ยการกักขังเขาไม่เลี้ยงดูเขาบุญก็ไม่ได้ตัวเองก็ไม่ใช่คนจะสวดมนต์ภาวนาอะไรเงี้ยบุญพวกเขาก็ไม่ได้อะไรก็ไม่เลี้ยงพวกเขาอยู่แบบอดอยากๆอะไรเงี้ยนะต้องระวังเนาะก็เนี่ยแหละไปดูมาก็เลยได้ความคิดว่าเออนะถ้าอยากมีทิพยอำนาจแบบนั้นเรามาสวดมนต์ภาวนาเรามาปฏิบัติธรรมดีกว่าเราจะได้ปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมมีอะไรเข้ามาเราก็ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาอยู่กับทางโลกก็ได้อยู่กับทางธรรมก็ได้อะไรเงี้ยค่ะได้ปัญญาหมดเลยเงี้ยนั่นแหละโอเคยาวเนาะค่ะนั่นแหละฝึกไปเรื่อยๆนะฐานง่ายๆเลยสวดมนต์ภาวนาเนี่ยมันจะดีขึ้นไปดีขึ้นไปดีขึ้นไปมันต้องตามดูสิ่งที่เราปฏิบัติได้ผลแบบไหนดีขึ้นไหม
ถ้าปฏิบัติแล้วไม่ดีขึ้นเราต้องไปดูว่าอะไรไม่ดีขึ้นอารมณ์ยังเปลี่ยนไปไหมอารมณ์ยังเหมือนเดิมไหมเกลี้ยว